ไปเบิ่งกองพลที่5แขวงจำปาสักจัดกองประชุมเผยแพร่เกี่ยวกับคำสั่งกลุ่มใหญ่เสนาธิการกองทัพว่าด้วยการปรับปรุงเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมความพร้อมสู่ฮบและกอบกู้ภัยพิบัติโดยการเป็นประธานของฐานพลจัตวาคอนสวรรค์มิงจำปาบานห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่เทคนิคกองทัพเขาหัวมีฐานพลจัตวาวันทองบุตรวงศ์หัวหน้าการทหารกองพลที่5พร้อมด้วยคณะภาคคณะบัญชากองพันใหญ่กองพันน้อยกองห้อยเอกราชห้องหมอศูนย์ฝึกพร้อมด้วยพนักงานลักแรงขหวมท่านพันเอกสำราญสิริพกคำได้ขึ้นผ่านคำสั่งแจ้งการของกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพผู้บัญชาการโครงการ01728ซึ่งร่วมมีหาเนื้อในเกี่ยวกับคงเขตเวียกงานการเกี่ยมพร้อมสู่รบและกอบกู้ภัยพิบัติเป็นต้นแมนการปรับปรุงแผนฝึกแอบหำเหี้ยนการปรับปรุงการจัดตั้งพาหนะหับใส่เขาในเวียกงานดังกล่าวให้มีความรับประกันในทุกสภาพการของโอกาสดังกล่าวท่านพลจัตวาคอนสวรรค์มิงจำปาบานห้องหัวหน้ากรมใหญ่เทคนิคกองทัพก็ได้มีคำเห็นซึ่งก่อนอื่นท่านได้แสดงความหยองโยส้มเซยต่อคณะภาคคณะบัญชากองพลที่หาที่ให้ความสะดวกเอื้ออำนวยด้านเวียกงานต่างๆจากนั้นยังได้เรียกร้องให้คณะภาคคณะบัญชาทุกขันธ์ที่เขาร่วมจงพร้อมกันนำเอาเนื้อในคำสั่งฉบับนี้นำไปจัดตั้งเผยแพร่ให้พนักงานนักขบภายในกลุ่มกองของตนได้รับผิดชอบรับรู้และเข้าใจพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงเอาใจใส่ยกสูงบทบาทในการสีแนะนำภาคเกี่ยวกับโค้งเขตเวียกงานวิศสะเพาะที่ตนรับผิดชอบให้สูงเป็นต้นแมนโค้งเขตเวียกงานเกี่ยมพร้อมสู่รบเวียกงานรับประกันพาหนะอาวุธกระสุนให้ครบถ้วนและมีคุณภาพรับประกันในการเคลื่อนไหวเหตุนาทีการจัดตั้งที่คันเทิงหมอบไม้ให้